เรามาดูกะละมังวิเศษนะครับที่ใช้ดำน้ำดูปะการังแทนหน้ากากสน็อกเกิลนะครับผมเนื่องด้วยเวลาเด็กๆกับสวสูงวัยไม่สามารถหายใจทางปากได้จากสน็อกเกิลเราก็มาดูผ่านกะละมังท้องกระจกกันนะครับนี่ทำจากกะละมังพลาสติกครับจากตลาดนัดใส่พลาสติกใสอะคริลิกนะครับติดกาวตู้ปลานี่เลยเรามาดูวิธีการใช้งานกันนะครับมันจะอยู่ในห่วงยางนี่เลยอยู่ในห่วงยางปั๊บนี่ดูผ่านกะละมังนะครับนี่เลยเกาะดูผ่านกะละมังนี่เลยหนึ่งเดียวในประเทศไทยนะครับจังหวัดตรังกับกะละมังท้องกระจกนี่กะละมังจำเป็นจะต้องเป็นสีดำเพราะว่าจะตัดแสงทุกอย่างรอบๆออกให้มองเห็นตรงช่องพลาสติกใสง่ายๆนี่มองเห็นข้างล่างเลยนะครับนี่แบบนี้เลยดูผ่านกะละมังนะครับทำจากกะละมังตลาดนัดบวกพลาสติกอะคริลิกใสนี่เลยนี่เลยเดี๋ยวลองมาดูวิธีการใช้งานจริงในทะเลนะครับดำน้ำตื้นต้องใช้หน้ากากดำน้ำดูปะการังสน็อกเกิลแต่ถ้าหากวัยรุ่นตอนไปอายุเยอะๆแล้วหายใจทางปากไม่ได้เรามีกะละมังท้องกระจกนี่แหละครับนี่หนึ่งเดียวในประเทศไทยที่จังหวัดตรังกะละมังท้องกระจกดูปะการังนี่เลยเด็ดๆเลยไม่น่าเชื่อวิธีการใช้นะครับมันจะต้องใส่ไปที่ห่วงยางแล้วก็ดูผ่านกะละมังแบบนี้ให้ปลอดภัยโอ้เหนื่อยดีแล้วลงไปเกาะห่วงก่อนค่อยๆแล้วไปจอดอะไรไปจอดตรงนี้ครับไหนความไม่เห็นเลยนะลูกค่อยๆนะจ๊ะค่อยๆค่อยๆลงบันไดมีหลายขั้นระวังเรื่องกันด้วยใส่ตีนไปเลยเหรอใส่สิไม่ใส่แล้วจะเอามาทำไมล่ะปะโถนี่ไงแก๊งแม่ๆเนี่ยแหละแก๊งแม่ๆเลยดูสิว่าดูผ่านกันถ้าหายใจไม่ได้ค่อยดูผ่านกระมังอ้าวแก๊งกระมังแต่ไม่ดูกระมังเออแก๊งกระมังแต่ไม่ดูกระมังนะจ๊ะไม่น่าเชื่อเลยอยู่จ้ะคราวนี้ถ่ายใต้น้ำนะโบกไม้โบกมือใต้กะละมังนะฮึบกะละมัง VIP มองเห็นปะการังหรือเปล่าครับเนี่ยเห็นสิคะเยี่ยมเลยเออถ่ายวิดีโอยิ้มหน่อยเยี่ยมเยี่ยมค่ะโอเคมองเห็นปะการังบ้างไหมเห็น